ของจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะก็ได้มีการส่งทีมแพทย์นักรบชุดขาวไปช่วยกันที่จังหวัดที่กรุงเทพมหานครอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะที่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักนะคะนายพิพัฒน์ประจันเขตรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยผู้บริหารหัวหน้าหน่วยงานบุคลากรโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ได้ร่วมกันส่งกำลังใจให้นักรบชุดขาวทีมลูกพระยาพิชัยดาบหักและหลวงพ่อเพชร3ตัวแทนโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ไปสู้ภัยโควิด -19 ที่โรงพยาบาลสนามบุษราคำ Impact Arena เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะซึ่งนับเป็นสมรภูมิระดับชาติเลยทีเดียวคุณเขาบอกว่าไปครั้งนี้เนี่ยไป10คนด้วยกันนะคะบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยนะไประหว่างวันที่7ถึง20กรกฎาคม2564เป็นเวลา2สัปดาห์ประกอบด้วยแพทย์จำนวน1คนเภสัชกร1คนค่ะแล้วก็พยาบาลอีกจำนวน8คนด้วยกันทางด้านของนายแพทย์อายุทธพมราภานะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์เนี่ยบอกว่าทีมลูกพระยาพิชัยดับหักแล้วก็หลวงพ่อเพชร3เนี่ยนะฮะตัวแทนโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ทุกคนมีความภูมิใจนะครับที่เป็นตัวแทนของโรงพยาบาลแล้วก็เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ครับในภารกิจที่ไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสนามบุษราคำซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามระดับสีเหลืองนะครับที่มีคนป่วยของกระทรวงสาธารณสุขที่ Impact Arena เมืองทองธานีครับโดยทีมของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ครับเคยส่งทีมบุคลากรสาธารณสุขไปช่วยสู้ภัยโควิด -19 มาแล้ว3ครั้งด้วยกันครั้งแรกก็คือที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับครั้งที่2ที่โรงพยาบาลแม่สอดที่จังหวัดตากแล้วก็นี่คือครั้งที่3นะครับที่โรงพยาบาลสนามบุษราคำครั้งที่3เนี่ยไปมาแล้วแล้วก็ครั้งที่4นะฮะมีการส่งทีมแพทย์สาธารณสุขไปปฏิบัติหน้าที่เสร็จงานกลับคืนสู่ที่ตั้งก็จะมีประสบการณ์จากจังหวัดอุตรดิตถ์เผื่อว่ามีเหตุการณ์อะไรเนี่ยก็สามารถที่จะมีความพร้อมรับมือได้อย่างแน่นอนนะฮะนะก็บุคลากรทางการแพทย์เหมือนเขาไปฝึกประสบการณ์มาแล้วเจอสถานการณ์หนักๆมาแล้วถ้าเกิดว่าจังหวัดอุตรดิตถ์จะต้องเจอสถานการณ์หนักๆบ้างเขาก็สามารถที่จะมีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์เนี่ยเอาไว้สามารถรับมือได้นั่นเอง